ชาวบ้านต่างพากันตกใจพบว่าช้างป่าเข้ามาหาอาหารในหมู่บ้านที่ตำบลสามหมื่น 30, อำเภอแม่ระมาดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีคนโพสต์พบช้างป่าออกมาเดินกลางถนนสายหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแม่ระมาดถึงบ้านตากเขตใกล้อุทยานแห่งชาติขุนพะวอทำให้ขณะน,นี้ชาวบ้านตือลือตำบลสามหมื่น 30, อำเภอแม่ระมาด ที่อยู่ใกล้จุดช้างป่าออกอารวาดไปจนถึงบ้านทีมูตำบลคเนจื้อระยะทางประมาณ10กิโลเมตรที่ช้างป่าได้ออกมาหากินซึ่งที่ผ่านมาช้างโขลงนี้เคยทำร้ายคนเสียชีวิตไปแล้วสามรายและบาดเจ็บหลายคนส่งผลให้หลังจากที่ดวงตะวันตกดินหลายหมู่บ้านบริเวณดังกล่าวต่างรีบปิดประตูไม่ยอมออกไปไหนชาวบ้านตือลือส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงไทย พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้บอกว่าช้างป่าส่วนใหญ่จะไม่ทำร้ายใครนอกจากตกใจมันออกจากป่าทางเหนืออุทยานแห่งชาติขุนพวอมีประมาณเจ็ถึงแตัวมาหากินหัวมันและข้าวโพดของชาวบ้าน